วัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดากันค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงฉบับที่10ค่ะซึ่งจะมีผลกระทบในวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะโดยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะทางนี้เนื่องมาจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคอีสานเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะประกอบกับปัจจัยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะ